ภรรยาและน้องสาวรับศพนายสุภชัยคันหะสุนทรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลังกระโดดอาคารศาลอาญาเสียชีวิตเผยไม่คาดคิดว่าสามีจะฆ่าตัวตายยืนยันจะอุทธรณ์และฎีกาวอนขอความเป็นธรรมผู้มีอำนาจเพราะครอบครัวสูญเสียทั้งสามีและบุตรผอ.เขตคลองเตยเผยยังไม่มีการลงโทษครูพละที่ข่มขืนเด็กวัย16ปีต้องแบ่งผลการลงโทษเป็น2ครั้งคือคดีแรกเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนกับครั้งล่าสุดส่วนสำนวนการสอบวินัยในครั้งแรกทางสำนักงานเขตสามารถสรุปผลได้ในสัปดาห์นี้ผู้ว่าจังหวัดกระบี่มอบประกาศเกียรติบัตรให้ทีมปีนผาไร่เลช่วย13หมูป่าส่วนภาคเอกชนมอบเงินและที่พักฟรีขอบคุณสร้างชื่อเสียงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้กระบี่เป็นที่รู้จักมากขึ้นขณะที่กรมควบคุมโรคยืนยันทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงไม่ได้ป่วยโรคไข้มาลาเรียศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัวในวันอยู่บำรุงผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นในผับย่านทองหล่อวงเงิน 300,000 บาท